นี่เอาบ้านใครมาดูผมทำธุรกิจบ้านจัดสรรนะฮะแล้วก็พอดีอันนี้เป็นโครงการใหม่ก็เลยจะให้อาจารย์ถ่ายรูปเป็นเกียรติผมจะไปติดที่ออฟฟิศผมหมู่บ้านอะไรอ่ะเพื่อนหมู่บ้านชวนลื่นหมู่บ้านชวนลื่นกินอะไรกันมั้ยยังลูกอ๋อยังไม่ได้กินเลยกลับมากินนี่แหละอาจารย์โตขึ้นมาดูดีเนาะอาจารย์จำผมได้มั้ยที่ผมตอนอาจารย์นอนอยู่แล้วผมเอาประทัดยัดใส่ปากแล้วจุดอ่ะแต่ผมเนี่ยตาดำไปฮะจำได้ตลอดเองนี่มันขี้เล่นไปไปไปหรือว่านั่งนั่งนั่งพอชัดชัยเป็นยังไงมั่งอะเราโอ้ยแหมตอนนี้ก็ทำงานแบบออนไลน์ครับก็นี่ผมก็เลยแบบดึงเพื่อนมาครับพดุงดึงพดุงขึ้นมาช่วยกันครับถือว่ามีเพื่อนที่มีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้ผมคงแบบเอางี้ผมคงขอทานไปแล้วดีกว่าอาจารย์เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไปกูหัวหน้ามึงนะเข้าใจเขากูรู้มึงเป็นหัวหน้ากูแต่ว่ามึงอ่ะมีหน้าที่เป็นหัวหน้ากูไงมึงไม่ได้มีหน้าที่ว่าเอ้ยเดินไปไหนนั่งที่ไหนมึงต้องมาเกาะไหล่กูไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องที่ตกลงกันไว้มึงเข้าใจป่ะอ้ำกูปะเนี่ยอ้ำอะไรแล้วกูบอกว่าอย่าจับไงกูตกมึงได้เลยแน่จริงมึงเพื่อนกูมึงไม่ทำกูหรอกกูรู้อะไรนะมึงเพื่อนกูรู้ได้ไงไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ทำไมลูกเมียผมค่าคลอดเอ่ยค่าอะไรเอ่ยลูกคนเล็กซื้อทองให้ลูกผมทองข้อเท้าอะข้างละ10บาทเป็นของเด็กลูกผม2เดือนเนี่ยซื้อให้เออลูกบุกหลอกทำไมเนี่ยทำไมมึงหวงกูเนี่ยกูเป็นหัวหน้ามึงจะมาโชว์เธออะไรอะเออบอกว่ามีหน้าที่เป็นหัวหน้ากูอย่างเดียวมึงนี่อะไรเป็นโรคอะไรเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะแล้วก็รถนี่ผมขับมาอาจารย์เห็นไหมป้ายแดงออกให้ผมมาเนี่ยเหรอขอบคุณเออดีลูกรักกันไว้เพื่อนกันอยู่ห้องเดียวกันครับอย่างนี้อาจารย์ก็สบายใจครับถึงตายจะตายหลับถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวกูฟันแขนเอ็ดไปเอ็ดอาจารย์แล้วอย่างว่าล่ะไอ้ข่าวว่าไปเป็นดาลงดาลามีเมียหรือยังอ่ะยังไม่มีครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรู้อ๋อสมัยเรียนเนี่ยโอ้โหเป็นว่าเล่นเยอะไอ้นี่กับชายยอดเฮ้ยไปมึงจะบอกกับคนใหม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้พันยงมาพูดกับมึงไงเนี่ยครับเขาแค่กอดคอเขาไม่ได้ฆ่ามึงตายเออจะโวยวายทำไมเนี่ยมึงเป็นไบโพล่าป่ะเนี่ยฮะ